พอดีจะถามในเรื่องของการขอออเทนนะคะว่าถ้าเป็น ERM อ่ะเราต้องใช้ออเทน MX ถ้าเป็นออเทนเดิมที่เป็นกุญแจสีเทาๆค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมคะขออนุญาตตอบนะครับค่ะไม่มีครับตัว ERM ก็ยังใช้งานได้อยู่ครับไม่ได้มีโอเคอะไรครับผมค่ะพอดีว่าที่วันจะมีหลายสิบเครื่องค่ะถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเราจะได้เปลี่ยนให้หมดครับเชิญทางมหาลัยเชียงใหม่เลยครับค่ะสวัสดีค่ะจากมหาลัยนครเชียงใหม่อะค่ะพอดีจะสอบถามเรื่องการขอออเทนนะคะกรณีส่งยาไปรษณีย์เนี่ยค่ะเราจะขอออเทนได้อย่างไรคะแล้วก็คำถามที่สองก็คือว่าบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยค่ะเทเลเมดิซีนเนี่ยค่ะเราจะขอออเทนได้ยังไงในเรื่องการเบิกจ่ายค่ะขอบคุณเรื่องส่งยาทางไปรษณีย์เนี่ยขอน่าจะทำได้ค่อนข้างยากเนาะเนื่องจากว่าคนไข้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะมันเหมือนว่าก็จะเป็นเรื่องกับเรื่องของเทเลเมดิซีนแล้วเคลื่อนเขต3ปิดไม้นิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของออเทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทเลเมดิซีนหรือว่าทางส่งยาไปรษณีย์นะคะณตอนนี้เองขออนุญาตเว็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องขอก็ได้ในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าจะมีปัญหาหลายเรื่องนะคะค่ะเรียนถามของอออีกนิดนึงอ่ะผู้ช่วยผอ.นะคะว่าเรียกอะไรก็ได้จ้าก็คือว่ากรณีส่งยาไปรษณีย์เนี่ยเราก็ยังเรียกเก็บได้ตามปกติโดยไม่ต้องมีออเทนโค้ดใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งมาก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าระบบอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่าข้อ1คนไข้ไม่ได้มาเนาะข้อ2เรื่องของส่งยาไปรษณีย์มันไปลิงก์กับเรื่องของเทเลเมดเพราะปกติแล้วเนี่ยการที่จะส่งยาได้ต้องมีการทำเทเลกับคนไข้อยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของออเทนเนี่ยขอนำไว้ก่อนเนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมีระบบออเทนโดยใช้เทเลเมดอยู่แล้วแต่ซิมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมกับสปสช.ในเรื่องของ API เนาะเมื่อใดที่โรงพยาบาลมี API เรื่องของออเทนที่จะมาสแตนดาร์ดลิงก์กับเราอันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้นะคะในอนาคตอันใกล้นะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนละกันค่ะยังไม่ต้องเริ่มค่ะเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งนึงนะคะ2กรณีนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะพูดเชิญเชิญทางสตช.อุทัยธานีครับลืมเปิดไมค์ป่ะค่ะขออนุญาตค่ะจากสสจอุทัยธานีค่ะพอดีมีคำถามเกี่ยวกับค่าบริการแพทย์แผนไทยอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่าบริการแพทย์แผนไทยที่เปลี่ยนมาเป็นแบบเหมาจ่ายตามผลงานบริการก็คือทุกบริการไม่ว่าจะให้บริการนวดประคบอบหรือจ่ายยาแผนไทยอะค่ะก็คือจ่ายเท่ากันก็คือ16.52 บาทสตางค์อะค่ะต่อครั้งใช่ไหมคะประเด็นที่2ก็คือการดูแลหลังคลอดจะไม่ได้รับการจัดสรรค่าบริการในปีนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่3ค่ะการจ่ายยากัญชาที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายก็คือหากเป็นโรคที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะไม่ได้รับเงินชดเชยใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเรื่องแพทย์แผนไทยเราหมอจ่ายตามผลงานบริการที่ส่งเข้ามาในปี2565นะครับแล้วช่วงข้อมูลก็เป็นไปตามที่วิทยากรบอกแต่ว่าในเรื่องของอัตราเนี่ยไม่ใช่อัตรา 16.52 นะ 16.52 คืองบประมาณที่ทางสำนักงานได้รับเงินงบประมาณต่อหัวประชากรครับอันนี้คือต้องเอา 16.52 คูณกับ47ล้านคนแล้วก็เป็นงบประมาณรวมแล้วเราก็จะจ่ายตามผลงานบริการนะครับในส่วนการหลังคลอดกรณีหลังคลอดก็เราก็จะเราก็มีการจ่ายตามผลงานบริการแต่จะต่างจากปี2564ที่กรณีของตรวจหลังคลอดจะเป็นที่ราคาฟิกพอยต์ละ1บาทนะฮะแต่ในปี2565จะเป็นอัตราที่เท่ากันส่วนคำถามที่3ผมขออีกสักครั้งครับอันที่3เรื่องของกัญชาเนี่ยเดี๋ยวพี่ตอบให้เนาะกัญชานี่จริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี64ไปปลายปีนะคะแต่ว่าเพื่อเซตระบบให้เผื่อกว่าระบบจะเซตได้นะไม่ว่าจะเป็นด้านบริการด้านการผลิตนะคะดังนั้นจึงเพิ่งจะเริ่มปีนี้นะคะซึ่งจะมีการชี้แจงหน่วยบริการมันภายในวันที่15ค่ะหน่วยบริการที่เบิกได้ที่ในเรื่องของระบบของกัญชานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดแต่ว่าถามว่าการจ่ายเมื่อไหร่ที่ไม่ตรงอินดิเคชันที่กำหนดก็ไม่สามารถเบิก
ได้ครับมันจะมีเรื่องของแพทย์ที่ให้บริการเรื่องของคนไข้ต้องมีข้อบ่งชี้อะไรค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ตรง3โรคที่แจ้งมาก็ไม่สามารถที่จะเบิกในกรณีนี้ได้ค่ะค่ะแล้วแต่ละบริการมีรายละเอียดไหมคะว่านวดจ่ายเท่าไหร่ประคบจ่ายเท่าไหร่หลังคลอดจ่ายเท่าไหร่เงี้ยค่ะไม่ได้ถามติดถามค่าบริการถามอะไรถามเรื่องไอ้แพทย์แผนไทยใช่ไหมจริงๆแล้วแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราจ่ายเดี๋ยวเราใช้รายการฟรีสเกดูราคาเดิมเนาะแปลว่าเคยจ่ายในปี64ก็ใช้ราคาเดิมแต่ว่าเวลาการจ่ายเนี่ยที่แตกต่างคือมันจะมีเป็นการจ่ายคล้ายๆ global budget ในแต่ละเดือนหรือไตรมาสที่กำหนดดังนั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือวิธีการจ่ายเป็นรายการตามรายการราคาที่กำหนดแต่ว่าวิธีโกลบอลบัดเจ็ตในแต่ละในที่ได้รับเงินมาคล้ายๆเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการส่งข้อมูลเหมือนเดิมแต่การคำนวณจะเปลี่ยนไปเข้าใจไหมคะอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คล้ายๆพีชเกดูเหมือนเดิมอะค่ะยังไงโรงหน่วยบริการต้องส่งข้อมูลไม่ส่งข้อมูลก็จะไม่ได้เงินใน43แฟ้มเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นรพสต.ค่ะเข้าใจค่ะแต่ว่ามีเหมือนอย่างครั้งที่แล้วจะมีแฟ้มไม่เท่ากันนะคะว่าแต่ละบริการปีนี้มีรายละเอียดตรงนั้นไหมคะปีนี้ถามว่าในงวดเดียวกันแฟ้มต้องเท่ากันซึ่งปี64ที่ผ่านมาแฟ้มไม่เท่ากันแต่พอถึงปลายปีมาเราจะทำแฟ้มไม่เท่ากันหากมีเงินเหลือเนาะซึ่งปี64เนี่ยเราจะเพิ่มแต้มให้ตอนนี้อยู่ระหว่างคำนวณอยู่เนาะทั้งปีก็จะเท่ากันค่ะแต่ว่าตอนที่ออกไปแต่ละไตรมาสเนี่ยเป็นการคำนวณเงินเท่าที่มีอยู่ให้ออกไปก่อนเพื่อให้เงินเพียงพอพอถึงสิ้นปีเนี่ยเงินเหลือเท่าไหร่เราเกลี่ยคืนเดี๋ยวก็จะออกไปค่ะประมาณอีกสักอาทิตย์หน้านี่ค่ะของปี64นะคะครับลำดับต่อไปเชิญทางผู้ที่ใช้ชื่อผมไม่แน่ใจอ่านถูกไหมประกันใช่ไหมครับประกันสวัสดีครับได้ยินไหมครับครับได้ยินครับเชิญเลยครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของ PT Free Schedule ครับเรื่องของทันตกรรมเด็กนักเรียนจากปี64เห็นในสไลด์มันหายไปครับปี65ไม่จ่ายแล้วใช่ไหมครับในปี65อยู่ในเป็น capitation ครับเขาจ่ายไปครับสรุปแล้วปี65ไม่ได้จ่ายเป็น Free Schedule ค่ะแต่เป็นการจ่ายตามผลงานที่อยู่ในของ PP ค่ะขอบคุณครับเชิญทางโรงพยาบาลนพรัตน์ครับเชิญขอถามกลับมาถามเรื่องออเทนโค้ดนะคะได้ยินไหมคะได้ยินครับค่ะออเทนโค้ดนี่ที่เห็นเนี่ยค่ะในทุกครั้งที่ทำกิจกรรมอย่างเช่น RT-PCR หรือแอนติเจนนะคะอันนี้เราต้องขอทุกครั้งใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ใช่ทีนี้ถามค่ะถ้าอย่างเช่นคนไข้เนี่ยเมื่อเป็นคนไข้นอกนะคะก่อนแอดมิดเราทำ RT-PCR นะคะอยู่ไปประมาณหนึ่งกับหมอแอดมิดนะคะอยู่ประมาณอีกสัก2อาทิตย์หรืออาทิตย์หนึ่งหมอจะเจาะคอต้องทำ RT-PCR อีกอย่างนี้เราต้องขอออเทนโค้ดด้วยหรือไม่คะแยกเป็น2กรณีนะคะการที่ให้ขอออทเทนนั่นแปลว่าเคสนี้สกรีนนิ่งที่เราจ่ายเป็นครั้งๆในการจ่ายเงินเนาะเช่นเขามาทำ ATK หรือ RT-PCR ในครั้งที่สกรีนนิ่งนั่นคือจะต้องขอออทเทนแต่ถามว่าเคสนี้เมื่อเป็นบวกใช่ไหมคะมาแอดมิดใช่ไหมคะพี่ถามต่อแล้วมีการทำ RT-PCR ซ้ำในเคสนั้นต้องขอออทเทนไหมหรือเปล่าคะอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมใช่ค่ะมันจะมี2กรณีค่ะกรณีแรกเนี่ยอาจจะเป็นเนกาทีฟก็ได้แต่มีการแอดมิดเข้าไปค่ะหรือกรณีที่2เป็นโพสต์นะคะแล้วก็แอดมิดทีนี้ถามทั้ง2ประเด็นนี้ค่ะว่าถ้าจำเป็นจะต้องทำ RT-PCR อีกในกรณีคนไข้ในอะค่ะอ๋อไม่จำเป็นค่ะพี่ถ้าเข้าไปคนไข้ในแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องขอออเทนเพราะว่าเราจะจ่ายเป็น DRG แล้วก็ออนท็อปให้เรื่องของค่าแลบแล้วถ้าเป็นเรื่องของโควิดดังนั้นเนี่ยตอนที่แอดพี่เป็นคนไข้ในจะทำ PCR กี่ครั้งก็ไม่ต้องขอออเทนเพราะอยู่ใน IP แล้วจะขอออเทนตอนทำสกรีนนิ่งอะค่ะโอเคค่ะงั้นแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ในส่วนของ RT-PCR นี่
ต้องคิดแบบว่าถ้าเป็นคัดกรองถูกไหมคะก็เบิกไปส่วนคัดกรองถ้ามาในของรักษาก็คืออยู่ใน DRG อยู่แล้วแล้วก็ไปเบิกออนท้องเอาถูกไหมคะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะออเทนมีปัญหาไหมคะนพรัตน์ค่ะเนี่ยกำลังแก้ไขอุทธรณ์อยู่ค่ะขอบคุณค่ะเชิญทางโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ขอต่อด้วยโรงพยาบาลราชวิถีเชิญทางมุกดาหารถ้างั้นขอข้ามไปที่โรงพยาบาลราชวิถีครับเชิญครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับคือการออเทนโค้ดนะคะในชีวิตการปฏิบัติงานจริงๆอ่ะหน้างานบางทีไม่ทราบว่าการให้บริการอันนั้นเนี่ยคุณหมอจะให้ดำเนินการไหมอย่างเช่นเราออเทนคนไข้ที่มารับบริการกรณีผู้ป่วยนอกแล้วเนี่ยพอไปรับการรักษาแล้วกระบวนการรักษาหมอก็จะรันไปเรื่อยๆหรือกระบวนการให้บริการเราก็จะรันไปเรื่อยๆคนหน้างานเนี่ยจะไม่ทราบหรอกว่าจะต้องยืนยันออเทนกิจกรรมอันใหม่ที่มีการสั่งใหม่อย่างเช่นการตรวจแลบอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าจำเป็นต้องทำเป็นครั้งๆในกรณีผู้ป่วยในก็เหมือนกันซึ่งมันยากในเชิงปฏิบัตินะคะถามว่าจำเป็นจะต้องออเทนเป็นรายกิจกรรมหรือคะออเทนแค่ครั้งเดียวในการเข้ามารับบริการได้ไหมคะแล้วก็ทางสปชไปจับกิจกรรมในพวกนั้นในการเบิกจ่ายนะคะจริงๆจริงๆการออเทนเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ในเนาะนะตอนนี้เองเรายังไม่ได้บังคับให้ออเทนทุกเคสนะคะดังนั้นก็จะมีแค่เรื่องของคนไข้นอกถ้าเป็นส่วนใหญ่หรือเรื่องของฟรีสเกดูเนาะถ้าดูรายการที่เราแจ้งไปในหนังสือเวียนวันที่29กันยาค่ะไม่มีเรื่องของผู้ป่วยในนะคะดังนั้นเนี่ยจะเป็นคนไข้นอกทั้งเกือบทั้งหมดเลยเช่นของกทมก็จะเป็นเรื่องของ OP กทม.โมเดล5ต่างๆเนาะเรื่องของกรณีเฉพาะก็จะเป็นเรื่องของ OPAE อื่นๆเรื่องของแพทย์แผนไทยเรื่องของ CKD ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ PP Free Schedule ค่ะดังนั้นยังไม่มีคนไข้ในตอนนี้เราอยากจะให้โรงพยาบาลทดสอบระบบก่อนว่ามีระบบปัญหาในการออเทนมากน้อยแค่ไหนสปชเองก็พยายามปรับระบบให้มันง่ายสำหรับโรงพยาบาลทำทุกวิถีทางให้โรงพยาบาลสะดวกในการทำงานนะคะในช่วงแรกในการปรับระบบนะคะนั้นหากทำได้ก็ดีค่ะคนไข้ในนะคะคือสามารถทำเป็นระบบแบบเดียวกับกรมบัญชีกลางได้ไหมคะก็คือคนไข้ยืนยันโดยใช้บัตรประชาชนแค่ครั้งเดียวกันทำกิจกรรมหรืออะไรนะคะใช่ใช่จริงๆหลักการเป็นเหมือนกันค่ะไม่ต้องยืนยันเป็นรายกิจกรรมอย่างเช่นวันนี้คนไข้มาทำสองกิจกรรมที่มันจะต้องยืนยันตัวตนเนี่ยก็คือยืนยันแค่ครั้งเดียวเช่นอะไรคะคุณลองยืนยันแต่ที่หนึ่งจากนี้ค่ะถ้ากรณีคนไข้มาอย่างง่ายๆอย่างเช่นมาตรวจเป็นผู้ป่วยนอกแล้วแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องงานสร้างเสริมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีสองกิจกรรมในวันเดียวกันใช่ไหมคะใช่ใช่โอเคค่ะขออนุญาตรับมานะคะเนื่องจากว่าก็มีหน่วยบริการหลายหน่วยแจ้งมาเหมือนกันว่าข้อหนึ่งการที่เข้ารับบริการเนี่ยเขาไม่อยากจะติ๊กด้วยซ้ำว่าเป็นกรณีอะไรด้วยซ้ำเนาะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ยังรวบรวมปัญหาทั้งหมดในการทำงานอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อยๆปรับให้ดีขึ้นนะคะก็แยกขอรับมาก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดินทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขอรบกวนถามอีกนิดนึงอะค่ะคือช่องทางในการติดต่อทางโปรแกรมเมอร์ในการทำออเทนเนี่ยค่ะคือทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากพัฒนาเรื่องกรณีคนไข้มาตรวจสอบสิทธิ์ผ่านคีออสแล้วเราสามารถจะ API กันได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่องทางในการติดต่อในการพัฒนาโปรแกรมไหมคะค่ะเชิญอิดค่ะอิดมีเบอร์ Help Desk IT เราไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนส่งรายละเอียดเข้ามาที่เมลผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งเมลเข้าไปในแชทไลน์ไว้ให้ครับหมายถึงช่องทางในการติดต่อกับโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่า IT อะค่ะต้องการทราบในการติดต่อหรือว่าจะส่ง data set เพราะว่าผู้มารับบริการเนี่ยค่ะเยอะเราสามารถให้บริการได้อย่างไรในหน้างานเนี่ยค่ะค่ะค่ะดีมากค่ะขอบคุณกันครับอย่างนี้อย่างนี้นะคะเนาะตอนนี้เรามีเบอร์ Help Desk เนาะ02เบอร์ Help Desk ของสปสช.นะเป็น
เบอร์น้องใหม่นะเพื่อจะเปิดบริการใหม่สดๆนะคะเบอร์นะคะ02นะคะ5240505เบอร์นี้ก็จะเป็น provider center นั่นแต่ว่าหน่วยบริการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆโทรมาเบอร์เดียวจบนะคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างพัฒนาอาจจะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะทำให้หน่วยเนี้ยสามารถที่จะตอบโจทย์โรงพยาบาลทุกแห่งที่เบิกมานะคะตอนนี้หากติดต่อที่เราไม่ได้ก็ประสานงานไปที่เขตไปให้ก่อนเผื่อเขตมาส่งมาที่เราจะเร็วกว่าหรือติดต่อมาที่คอลเซ็นเตอร์ที่บอกเมื่อกี้นี้ก็ได้หรือจะติดต่อมาหาใครที่คนที่รู้จักในเบื้องต้นนี้ก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะพี่ค่ะพวกคุณเดี๋ยวจะเอาเบอร์เฮลเดทขึ้นในแชทให้หน่อยนะคะทีมงานครับเชิญทางโรงพยาบาลราชวิถีครับค่ะมีเรื่องจะปรึกษามาจากของแผนก NC อ่ะนะคะพอดีทาง NC เขาฝากมาว่ากรณีที่เราเจาะน้ำข้างเพื่อตรวจเรื่องดาวซินโดรมอะค่ะทีนี้รูปแบบของการเก็บสเปซิเมนเนี่ยเขาตอนนี้มีเรื่องการเก็บจากคอร์ดบัตรด้วยไม่ทราบว่าไอ้การวิธีการอันเนี้ยเราจะเบิกจ่ายยังไงคะจะขอเบิกยังไงคะเบิกจาก PP ได้หรือว่าเบิกจากต้นสังกัดคะกรณีเปลี่ยนรูปแบบของการเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะช่วยตอบหน่อยได้ไหมอันนี้อัญชลีผู้ช่วยอัญชลีเชิญค่ะพอดีเมื่อวานปรึกษาไปเรื่องงาน PP ของกทม.แล้วเขาบอกว่าให้ปรึกษากับทางส่วนกลางอีกทีนึงนะคะคือเนื่องจากประเด็นนี้เนื่องจากที่ผ่านมามันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะยังไม่ใช่ในรูปแบบนี้นะคะประเด็นนี้เดี๋ยวยังไงรับมาพิจารณากันอีกทีดีกว่านะคะขออนุญาตรับมาก่อนค่ะถ้าในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงอะคะเป็นคนไข้ของเราเองหรือว่าเป็นคนไข้ต่างจังหวัดคะเป็นคนไข้รีเฟอร์ก็มีค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาหลากหลายค่ะมีคนไข้ที่รีเฟอร์ด้วยอะค่ะโอ้โหดีไปในกทม.เองข้ามจังหวัดใช่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นระบบปกติไปก่อนนะคะอะไรที่ส่วนกลางหรือว่าอันนี้หลักการนะคะ CR เนี่ยก็คือ Central Reimbursement เนี่ยนั่นแปลว่าอะไรที่ยังไม่กำหนดก็จะเป็นตามระบบปกติเช่นถ้าเป็น OP Refer ก็เบิกของเป็นในส่วนของ OP Refer นะคะถ้าเป็นเรื่องภายในกทม.เองก็เบิกของ OP กทม.ไปก่อนนะคะจนกว่าที่ทางกองกลางมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็จะใช้เงินจากส่วนกลางนี้ไปจ่ายค่ะส่วนประเด็นนี้ขออนุญาตรับมาก่อนแล้วกันนะคะเพื่อจะมาเป็นดูซิว่ามันเข้าเกณฑ์มีเรื่องของไอ้ที่เบิกจากส่วนกลางหรือเปล่านะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตหนึ่งคำถามค่ะจากภูมิพลนะคะเรียนถามว่ากรณี PP ค่ะเมื่อวานนี้ฟังของกทม.ก็คือทุกรายการไม่ว่า17รายการแล้วก็9รายการของส่วนกลางเนี่ยของกทม.ยังคีในกรุงไทยใช่ไหมคะพอดีวันนี้เห็นว่ามันจะมีเอ็นซีกับอัศเนียที่คีในเอ็นเคมันไม่ได้เฉพาะนอกเหนือกทม.ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะลืมขออนุญาตลืมที่เราจะพูดลืมไปนะครับยังไม่คือ PP แยกเป็น2 ส่วนนะคะถ้าเป็น PP ที่อยู่ในกทม.โรงพยาบาลที่ตั้งในเขตกทม.ก็ให้ใช้ KTB เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะส่งมาตามปกติที่เหมือนที่เคยส่งมาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่เขียนก็คือเรื่อง e-claim อย่างเดียวนอกปีหน้าที่เราบอกว่า OP BKK ที่จะย้ายมา e-claim อย่างเดียวค่ะอย่างอื่นก็เป็นเคส่วนเรื่องของ KTB คงใช้ไปค่อนข้างต่อเนื่องค่ะค่ะไม่ทราบมีปัญหาอีกไหมคะถ้ามีก็ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะมีการชี้แจงแปลว่าเราจะมีการชี้แจงกรณีที่คิดว่าอะไรที่ยังไม่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยทางส่วนกลางถ้าเป็นเรื่องของภาพรวมก็จะเป็นทางส่วนกลางจะเป็นผู้จัดหากเป็นลงดีเทลรายละเอียดเนี่ยทางเขตของสปช12เขตอาจจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะในหน่วยบริการในพื้นที่หากยังมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนในการบรรยายในวันนี้นะคะส่วนเรื่องของคู่มือในปี65นี้ทางส่วนกลางอยู่ระหว่างการจัดทำนะคะคาดว่าจะได้ช้านิดนึงจริงๆพยายามจะทำให้เร็วนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆก็ยังมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะณตอนนี้นะคะอยากจะให้หน่วยบริการใช้คู่มือเล่มเดิมของปี64ที่ยังให้ไปที่ให้ไปยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เอาแนวทางไอ้หนังสือที่เราแจ้งไปปี65มาใช้ร่วมกันนะคะตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้เสมือนเป็นคู่มือปี65นะคะส่วนปี65นี่อยู่ระหว่าง
จัดทีมอยู่ที่ดับที่หนึ่งอยู่นะคะทำร่างไว้อยู่ค่ะคิดว่าไม่น่าเกินเดือนหน้าสิ้นเดือนหน้าโรงพยาบาลน่าจะได้รับค่ะค่ะไม่ทราบมีคำถามอีกไหมคะอ๋อเชิญเลยค่ะคุณอุมาพรใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะเดิมอ่ะแพทย์แผนไทยได้เรียนถามอาจารย์ไปแล้วอะค่ะในช่วงของการเบิกจ่ายในปี2565นะคะก็คือเปลี่ยนเป็นgold budget ใช่ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าในปี64อะค่ะเป็น free schedule ซึ่งกำหนดเดิมอะค่ะก็จะเป็นเช่นนวดให้200 point ประครบ150 point นวดประครบ250 point แบบนี้ค่ะอาจารย์คะในปี65เนี้ยยังใช้การคำนวณแบบนี้อยู่หรือมีแบบนี้อยู่อีกไหมอะคะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะหลักการคำนวณราคาอ้างอิงราคาเดิมค่ะราคาเดิมที่เคยกำหนดไว้แต่เพียงแต่ว่าหลักการในการคำนวณอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเป็นเรียกเป็น global หรือว่าเป็นเงินที่ได้รับใช่บัดเจ็ตที่ได้รับในปีนั้นๆ นะคะถ้าดูอย่างเร็วนะคะก็คล้ายๆเดิมเลยไม่ได้แตกต่างอะไรค่ะค่ะก็คงยังเปลี่ยนรูปแบบในการคำนวณแต่ว่าบริการต่างๆที่ยังให้ยังคงครอบคลุมอยู่6บริการนั้นเหมือนทุกปี64นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะอาจารย์ท่านหมดหรือยังคะสำหรับคำถามค่ะเชิญค่ะค่ะก็ต้องหยุดช่วงนี้ไว้ก่อนนะคะในส่วนของคำถามนะคะเยอะมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าติดปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็โทรมาได้ที่ call center ของเรานะคะ025540505นะคะซึ่งก็จะตอบคำถามทุกท่านนะคะแล้วก็คำถามที่ท่านส่งมาในทุกช่องทางค่ะเราก็จะตอบไปให้นะคะแล้วก็นำขึ้นเว็บ e-claim นะคะหลังจากนี้ก็จะตอบทุกข้อคำถามของทุกท่านนะคะไม่ต้องข้องใจไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็วิทยากรทุกท่านวันนี้อีกครั้งจริงๆค่ะซึ่งอยู่ด้วยกันจนล่วงเลยเวลามาบ่ายโมงแล้วนะคะก็แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามเพิ่มเติมทุกๆคำถามค่ะแล้วก็เชื่อแน่ว่าทีมจัดงานและวิทยากรวันนี้ค่ะตั้งใจแล้วก็ถ่ายทอดข้อมูลตลอดจนถึงชี้แจงนะคะจนสิ้นสุดทุกเซสชั่นนี้นะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะก็ต้องมีการเจอก็ต้องมีการจากนะคะก็วันนี้ต้องขอเชิญนะคะท่านอาจารย์เจเดชยังอยู่ไหมคะมิทราบว่าในสายครับอยู่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะวันนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะแล้วก็ผมได้รับฟังทุกประเด็นนะหลายประเด็นเป็นปัญหาเชิงนโยบายขออนุญาตใช้เวลา3เดือนที่เหลือนี่นะครับจะรับมาดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออเทนครั้งเดียวการใช้เทคโนโลยีอื่นในการออเทนการเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อลดภาระงานของพวกเรานะครับก็ตามที่ท่านพิธีกรว่านะครับก็ขอให้ท่านช่วยกรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้เรานะครับเราใช้เวลาในการทำงานแล้วก็แจ้งกลับไปทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตปิดประชุมนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ